think your mother for a butt like that. You're a shotgun, bang. What the fuck that say? I wanna know, how does it get? Straight up, wait up, hold up. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาสอบวิธีทำให้สกินซีดีหรือสกินมาคาบหรือสกินโอดีหรือสกินนั่นแหละนะครับผมนะสกินแบบนี้นะครับผมให้มันมีมิตินะครับผมหรือมีแบบมีชีวิตชีวามากกว่านี้นะครับผมแบบมากกว่านะโอเคครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมที่วันนี้ผมจะมาสอนก็จะมีจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะผมอันนี้เพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้เคก็จะเป็นแบบนี้นะผมก็จะเป็นแบบมีมิติขึ้นนะผมหรือมีชีวิตชีวาหรือมีเงาหรือมีอะไรก็ว่ากันไปนะผมหรือแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับผมนะผมอย่างแรกครับก็เตรียมแค่ Photoshop นะครับหรือ PS Tone นั่นเองนะผมก็ให้เข้าไปที่ Photoshop นะผมเอ้ยไม่ใช่ต้องเตรียม Photoshop นะผม IPS Tone แล้วก็ Skin CD นะครับแค่นี้ถ้าคลิปนี้สั้นก็ช่างมันนะครับคลิปสั้นก็ขออภัยด้วยนะครับให้กดผิดท่านผู้ชมกดตรงนี้นะครับข้างๆแชร์แล้วก็กด Photo Library นะครับแล้วก็เลือกสกิน CD ของท่านผู้ชมนะครับผมของคุณผู้ชมรอแป๊บเป็นอันนี้แล้วกันนะโอเคแล้วก็กดไปที่สกิน CD เลยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมกดตรงนี้นะครับนี่แล้วก็กดบวกแล้วก็กด Empty Layer นะครับให้เปลี่ยนเป็นสีดำนะแล้วก็ลากลงมานะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับแล้วก็กด Layer Skin CD ของผู้ชมแล้วก็กด Effect ไม่ใช่กด Add นะครับผมแล้วเอ้ยกดอันนี้ครับ Selection นะไอตรงนี้แหละนั่นแหละนั่นน่ะนั่นน่ะแล้วก็กด Select Pixel นะครับผมนะครับผมก็จะประมาณนี้ให้แล้วก็ให้กดที่เดิมครับตรงนี้แล้วก็กดไปที่เลเยอร์สีขาวนะครับผมแล้วก็กดที่เดิมครับกดเคลียร์นะครับผมเฮ้ยชิบะหรือไงเอาทำไมมันหายเดี๋ยวโอเคนะครับผมจะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ครับท่านผู้ชมกดอันนี้นะครับกด direction นะครับกดข้างๆไอ้เมื่อกี้นั่นแหละ select pixel นะครับแล้วก็กดเดี๋ยวต้องอย่าเพิ่งกดอันนี้นะครับอย่าเพิ่งกดอันนี้ไอ้ข้างๆ select pixel เดี๋ยวโอเคนะครับแล้วก็ให้มากด fx หรือ fx แล้วก็เริ่มมาที่ basic นะครับผมโกแล้วก็เลือกอันที่โกนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนสีมันสีขาวนะครับผมเสร็จแล้วก็ปรับเลยนะครับปรับเป็นเท่าไหร่ก็ได้แต่ผมขอ15แล้วกันนะโอเคเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะเอ้ยต้องมากดก่อนที่จะกด FX ต้องมากดอันนี้แล้วก็กด Layer สีขาวอันนี้นะผมแล้วก็กด FX แล้วก็นี่ก็ขออภัยด้วยนะผมลืมนะไม่ค่อยได้ทำนะผมลืมนะโลคีลืมแล้วก็ยังไงต่อนะเดี๋ยวให้กด select pixel นะผมเสร็จแล้วก็อันนี้ก็กดไปที่layer นี้นะครับข้างบนสกินสีดี layer สีขาวนั่นแหละแล้วก็กดทำไมมันหายอีกแล้ววะแป๊บหนึ่งWhat the hell โอเคทำไมมันหายเนี่ย
จะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นนี้โอเคแล้วก็ให้ผู้ชมกดมาที่นี้แล้วก็กดที่เดิมแล้วก็กดเคลียร์นะผมไม่ใช่ให้กดนี่ครับ Extract อันข้างล่างสุดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะผมแล้วก็ให้ผู้ชมกดมาที่เดิมแล้วก็กดข้างๆรูปบวกกด Normal นะครับเปลี่ยนเป็น Overlay นะผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกดจะมีแสงขึ้นมาอยู่นิดนึงนะครับผมเดี๋ยวก็จะเอาใครจะเอาเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ให้ผู้ชมรับนี่เดี๋ยวให้ผู้ชมคัดเอ็มกดลูกบวกแล้วก็ empty layer มานะครับแล้วก็กด add กด fill and stroke นะครับพูดผิดนะครับกด guardian นะครับผมเดี๋ยวทำไมมันไม่ขึ้นวะหรือมันต้องอันนี้นะครับกดไปที่นี่เหมือนเดิมแล้วก็นี่ครับก็จะขึ้นแบบนี้นะผมถ้าใครไม่ขึ้นแบบนี้ก็ไปหาปรับกันเราเองนะครับผมขี้เกียจนะโอเคขึ้นแบบนี้ก็ปรับกันเลยนะครับตามใจชอบตามใจเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะผมให้ท่านผู้ชมกดนี่แล้วก็กดนี่แล้วก็กดนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วให้ท่านผู้ชมเนี่ยอย่าให้มันมีสีดำเงาๆใช่ไหมก็ให้ท่านผู้ชมนี่ครับกดไปที่แอดแล้วก็เปลี่ยนสโตกแล้วก็กดเป็นเปลี่ยนสีขาวเป็นสีดำนะผมแล้วก็นี่เปลี่ยนเป็นโคอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับแล้วก็กดอันนี้แล้วก็กดโอเวอร์เลย์นะแป๊บนึงต้องคัดล็อกเลเยอร์ว่างเปล่าหรือกด empty layer กด add แล้วก็ fill and stroke นะครับแล้วก็นั่นแหละปรับเหมือนเดิมครับแล้วก็มาที่นี่แล้วก็กด normal เป็น overlay ก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมจะได้ประมาณนี้เลยนะครับให้มันมีมิติหรือมีเงาแบบนี้นะโหโคตรโหดเลยโคตรโหดเลยประมาณนี้นะครับก็เสร็จละนะแล้วก็ให้กดดอนกดเซฟไปนะครับใครไม่กดเซฟก็ไม่รู้นะทำใหม่แล้วก็โหลดแล้วก็กดรูปแชร์นะผมตรงนี้แล้วกดเซฟทูแกลเลอรี่นะครับผมแล้วก็กดเปลี่ยนเป็น JPEG เป็น PNG แล้วก็กดรูปพาร์ทเดี๋ยวลืมนะครับลืมเลยต้องเอานี้ออกไม่เข้าใจก็นะเดี๋ยวถ้าใครไม่เข้าใจก็เมนนะเดี๋ยวจะทำแบบรวดเร็วทันใจนะผมจะทำเป็นอีกคลิปหนึ่งที่เข้าใจนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับมันก็จะไปอยู่ในแกลเลอรี่เรียบร้อยนะแต่มันจะไปอยู่ในนั่นแหละนะครับมันจะไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่มันชื่อว่า Adobe Photoshop นะครับเนี่ยก็จะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องถ้าใครชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะผมถ้าใครชอบมาอย่าลืมกด Subscribe นะผมและอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนดูกันด้วยครับถ้าคลิปนี้มีสาระหรือไม่มีสาระหรือสนุกอะไรกันเลยหรืออะไรก็ว่ากันตามกันไปนะผมสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ See you next clip ลาก่อน